ครับก็พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันไปแล้วก็ค่อยชั่วหน่อยเมื่อกี้มึนวันนี้ข่าวเยอะมึนกับเทคโนโลยีวันนี้ข่าวเยอะแต่ตอนเนี้ย อยากจะให้ท่านผู้ชมได้นึกถึงเรื่องของดีเมืองอ่างทองเรื่องของเกษตรต่างๆที่เราคุยกันเมื่อกี้เทคโนโลยีของการเกษตรเดี๋ยวเราไปดูงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทองที่เขาจะจัดกันในวันที่8ถึง17กุมภาพันธ์2556ที่วัดขุนอินทรประมูลอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะครับซึ่งงานนี้เรียกว่าอยากให้พี่น้องประชาชนได้ไปชมกันเยอะๆเพราะว่าทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเขาเอาเทคโนโลยีวิชาการต่างๆมาระดมมาลงที่กระทรวงเลยก็คิดดูกระทรวงระดับกระทรวงมาจัดที่อ่างทองเราด้วย ร่วมกับทางหอการค้าจังหวัดอ่างทองร่วมกับทางจังหวัดอ่างทองกิจกรรมต่างๆมากมายเหล่าค้าชาติจังหวัดอ่างทองก็ไปร่วมด้วยมีกิจกรรมอะไรบ้างซึ่งเดี๋ยวเราไปรับทราบรายละเอียดกันครับกับช่วงนี้เลยครับกับช่วงของจับประเด็นมาเป็นข่าวนะครับกับอาจารย์ปุ้มที่จะมาพูดคุยกับท่านประธานหอการค้าจังหวัดอ่างทองครับว่าบทบาทของหอการค้าจังหวัดอ่างทองกับงานนี้เป็นอย่างไรบ้างกับช่วงนี้เลยครับจับประเด็นมาเป็นข่าวครับครับสวัสดีท่านผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ช่วงของจับประเด็นมาเป็นข่าวนะคะดิฉันอัยมันอัยรากุลวัฒน์อาจารย์ปุ้งค่ะวันนี้เรามาถ่ายทํากันนอกสถานที่นะคะบรรยากาศแบบสบายๆทุกคนคงตกใจนะคะว่าอุ๊ยทําไมด้านหลังปุ้มมีกองฟางด้วยปุ้มอยู่ในวัดขุนอินทรประมูลนะคะนี่คือพร็อพแล้วก็บรรยากาศที่เกิดขึ้นจริงๆค่ะและด้านหน้าขององค์พระค่ะซึ่งก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทองนะคะที่กำลังจะจัดขึ้นในวันที่8ถึง17กุมภาพันธ์2556นี้ด้านหน้านี้ค่ะเราเนรมิตจากสนามเขียวๆนะคะก็จะเป็นบรรยากาศลูกทุ่งนะคะเป็นบรรยากาศของความเป็นธรรมชาติแต่คนที่จะมาคุยกับปุ้มในวันนี้ค่ะท่านเป็นผู้ริเริ่มเป็นเจ้าของโครงการส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังบรรยากาศที่สวยงามแบบนี้การเปลี่ยนแปลงวัดทั้งหมดนะคะคุณสมเจตเจริญศรีสัมพันธ์ค่ะซึ่งท่านเป็นประธานหอการค้าจังหวัดอ่างทองไปพบแล้วคุยกับท่านกันแล้วคุณสมเจตคะอยู่ไหนคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปทำอะไรในบ้านคะครับสวัสดีครับไปทำอะไรอยู่ในบ้านมาซุ่มรออยู่นะฮะดูบรรยากาศจะได้เข้ากับบรรยากาศของงานเกษตรครับท่านผู้ชมคะเป็นเรื่องที่แปลกมากนะคะวันนี้นะคะเรามาถ่ายทำแบบสบายๆนะคะหนุ่มรูปหล่อกับสาวสวยค่ะซึ่งทั้งสองคนนี้นะคะเรามาช่วยกันสร้างจังหวัดอ่างทองคุณสมเจตนะคะเป็นแกนหลักในการจัดงานปีนี้หัวใจหลักในการทำก็คือเกษตรแต่แนวความคิดทั้งหมดต้องเรียนถามคุณสมเจตว่าที่มาที่ไปของการจัดงานนี่คืออะไรบ้างคะครับจริงๆจุดเริ่มเลยนะฮะเกิดจากต้องบอกว่าท่านพระครูวิเศษชัยวัฒน์นะครับคือครูหลวงพี่เวยนะครับท่านพระครูเนี่ยได้พูดคุยกับทางหอค้าว่าชาวอ่างทองเนี่ยเดือดร้อนจากอุทกภัยมหาอุทกภัยนะฮะก็อยากจะเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการหรือพี่น้องเกษตรกรชาวอ่างทองเนี่ยมีโอกาสทางการตลาดบ้างนะฮะก็เลยอยากจะจัดงานสักงานนึงขึ้นมาเพื่อจะให้เป็นโอกาสของพี่น้องเกษตรกรด้วยหอค้าก็ตอบรับตรงนี้นะครับเห็นว่าทางวัดเนี่ยยินดีที่จะร่วมด้วยเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องอะไรที่เป็นมิติใหม่นะคิดนี่มีมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะครับก็ได้พูดหลังน้ำท่วมครับได้พูดกันมาตลอดนะฮะเรามีโอกาสจังหวะพอดีว่าเราจะโปรโมทวัดด้วยทั้งวัดขุนอินทรประมูลเนี่ยเป็นพุทธมณฑลของจังหวัดอ่างทองด้วยนะฮะก็เลยถือโอกาสตรงนี้จัดงานเกษตรและของที่เมืองอ่างทองเลยครับค่ะแล้วทำไมถึงได้ใหญ่โตอลังการงานสร้างแบบนี้คะครั้งแรกเลยนะฮะเราเริ่มจากจุดเล็กๆก่อนกะว่าจะจัดงานเล็กๆในบริเวณวัดธรรมดานะครับแต่หลังจากที่เราเริ่มไอเดียความคิดตรงนี้แล้วก็มีการประชุมกับทางวัดนะครับแล้วก็ได้นำเสนอไอเดียตรงนี้เข้ากรอจังหวัดนะฮะก็ถือว่าเป็นภาครัฐภาคประชาชนเข้ามาร่วมกันพอรกรอจังหวัดตอบรับปุ๊บก็กลายเป็นงานระดับจังหวัดขึ้นมานะงานก็ขยายไปเรื่อยๆนะผมเองก็ได้ประสานกับที่ปรึกษารัฐมนตรีนะท่านสมศักดิ์ปิศานันตกุลนะครับว่าเองงานเกษตรของอ่างทองเนี่ยเมืองอ่างทองเป็นเมืองเกษตรทำไงให้กระทรวงเกษตรเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้ได้ปรากฏว่ากระทรวงเกษตรเนี่ยตอบรับก็เลยกลายเป็นงานระดับประเทศไปครับเรียนถามทางท่านประธานนิดนึงนะคะว่าแบ่งโซนของการจัดงานเป็นยังไงบ้างคะครับโซนในการจัดงานเนี่ยเราแบ่งออกเป็นทั้งหมด8โซนนะฮะ8โซนหลักๆแต่โซนที่เป็นไฮไลท์จริงๆในการจัดงานเกษตรก็คือโซนของแปลงสาธิตครับโซนที่ผมดูแลรับผิดชอบเนี่ยคือโซนของแปลงสาธิตทั้งหมดนะเราไม่ได้ทำวันนี้เกิดขึ้นนะครับคุณปุ้มเราทำล่วงหน้าไปประมาณ 5-6 เดือนแล้ว
คือแปลงสาธิตยังไงเราก็ต้องวางแผนล่วงหน้ากันแล้วก็ทำแปลงสาธิตล่วงหน้า 5-6 เดือนแล้วบรรยากาศที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ทำล่วงหน้ากันมานานแล้วพอถึงวันงานจริงๆทุกอย่างก็จะมาจบกันตรงงานสภาพก็จะสวยงามมากคุณผู้ชมคะแอบดูหน้าคุณสมเจตคะเวลาพูดถึงผลงานที่จะยิ้มนะคะ คือตลอดเวลาเนี่ยความเหนื่อยเนี่ยมันเป็นความเหนื่อยที่เรามีความสุขในความทำงานที่เรารักใช่ครับพุ่มรักงานด้านทีวีคุณสมเจตก็รักงานด้านเกษตรนะคะซึ่งเวลาที่เราทำงานแล้วเนี่ยพุ่มได้มีโอกาสมาลงพื้นที่หลายครั้งตั้งแต่ตรงนี้ยังเป็นดินสถานที่ในการจัดงานวันนี้นะคะในช่วงเวลาไม่กี่เดือนนั้นถูกเนรมิตออกมาเป็นบรรยากาศอีกรูปแบบนึงซึ่งเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเดินชมนะคะว่าแต่ละมุมแต่ละโซนที่คุณสมเจตนั้นด้านหน้าองค์พระนั้นเป็นอย่างไรนะคะทำไมต้องเป็นคอนเซปต์ตรงนี้คะแบบนี้คือคอนเซปต์เรื่องเป็นเรือนนะฮะเป็นกองฟางเนี่ยนะฮะเป็นคอนเซ็ปต์ของธรรมชาติแล้วอยากจะมีมุมนึงในวัดเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นมุมที่สวยงามและเป็นมุมที่เหมาะที่สุดคือตรงข้ามองค์พระนะครับมุมนี้ก็จะกลายเป็นมุมถ่ายรูปนะคุณพุ่มคนที่ไปเที่ยวงานเกษตรเลยเป็นงานต่างๆเนี่ยก็อยากจะมีจุดที่มันสวยงามถ่ายรูปเราก็จะย้อนยุคกลับไปว่าเนี่ยเดิมเนี่ยบ้านเราบ้านเมืองเราเป็นอย่างเงี้ยบรรยากาศเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคนที่มาเที่ยวงานเกษตรและของที่เมืองเราเนี่ยก็จะได้มุมนี้เป็นมุมถ่ายรูปนะครับและพร้อมทั้งเนี่ยข้างๆเนี่ยก็จะเป็นอุโมงค์ผักนะอุโมงค์ผักซึ่งเราทำล่วงหน้ากันมานานแล้วตอนนี้ก็เรียกว่า 70-80% แล้วนะฮะพอถึงวันงานก็จะครบ 100% พอดีอุโมงค์ผักคล้ายๆกับที่หนองเจ็ดเส้นไหมคะใช่ครับแต่อันนี้คือเป็นลักษณะที่แปลกกว่าก็คือเป็นอุโมงค์ผักยาวล้อมรอบทั้งหมดนะฮะครับและเป็นผักประเภทไหนคะอ๋อมีทุกเกือบทุกประเภทที่ขึ้นค้างได้ไม่ว่าจะเป็นตระกูลบวบตระกูลน้ำเต้านะตระกูลฟักทองได้ครับทานได้พอถึงแล้วก็สวยงามพอดีใช่ครับแล้วก็อุโมงค์ผักที่เราทำเนี่ยเป็นเทคโนโลยีใหม่ตรงที่ว่าเราไม่ได้ปลูกในดินเราใช้วัสดุปลูกที่เป็นขุยมะพร้าวกับมีเดียผสมกันนะครับเราใช้พลาสติกโอบพื้นข้างล่างนะครับก็ผักก็ยังมาปลูกบนวัสดุปลูกสะอาดด้วยใช่ครับเทคโนโลยีตรงนี้เกษตรกรมาเที่ยวงานเกษตรและของที่เมืองทองสามารถเรียนรู้ตรงนี้เอาไปทำเองที่บ้านก็ได้สอนไหมคะสอนครับดูก็รู้แล้วครับอ๋อค่ะท่านผู้ชมคะวันที่8ถึงวันที่17กุมภาพันธ์นะคะถ้าท่านเป็นชาวอ่างทองหรือได้ชมรายการนี้อยู่ทางเว็บไซต์หรือทาง YouTube แล้วเราเผยแพร่ไปทั่วประเทศนะคะก็มาเรียนรู้งานมาเก็บบรรยากาศที่ไม่เคยมีวัดไหนทำแบบนี้เลยค่ะคได้ความรู้คุณสุเสถียรคะพาฉันปุ้มไปดูเลยค่ะว่าแต่ละมุมนั้นเป็นยังไงบ้างค่ะครับเชิญครับจุดแรกนะคะที่อาจารย์ปุ้มแล้วก็คุณสมเจตจะพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมนะคะว่าบรรยากาศของการจัดงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทองปี2556นั้นก็คือเราอยู่ด้านหน้าองค์พระค่ะนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นจุดแรกคุณสมเจตตรงนี้สวยมากๆเลยค่ะดอกสีม่วงนี่คือดอกอะไรคะตรงนี้เป็นอุโมงค์ไม้ดอกนะครับอุโมงค์ไม้ดอกก็จะมีต้นผักบุ้งฝรั่งนะครับผักบุ้งฝรั่งเนี่ยใช่ครับเขาจะออกดอกสีแต่ละสีสดใสมากนะครับวันนี้เราได้เลือกสีม่วงซึ่งเป็นสีหายากนะสีหายากกี่เดือนแล้วคะเนี่ยประมาณ2เดือนที่แล้วแล้วครับครับเตรียมงานมาตลอดนะคะบรรยากาศก็จะดูสวยงามมากวันนี้ร้อนนะคะแต่ว่าดูหน้าคุณสมเจตจะค่ะยิ้มตลอดเลยค่ะและจุดต่อไปเดี๋ยวเชิญเข้าไปดูด้านในนะด้านในก็จะมีเป็นอุโมงค์ผักนะครับอุโมงค์ผักเราก็ตอนนี้ยังไม่เต็มค้างนะฮะแต่ว่าพอถึงวันงานปุ๊บเนี่ยบรรยากาศทุกอย่างก็จะเต็มตามที่เราวางแผนไว้ทั้งหมดนะครับที่คุณเจษฎ์พูดอย่างนี้นะคะเพราะว่าเรามาบันทึกเทปกันในวันนี้ค่ะอีก2อาทิตย์ก่อนจะจัดงานใช่เพราะงั้นในช่วง2อาทิตย์ก่อนจากนี้ก็คือว่าทุกอย่างก็จะเต็มสมบูรณ์แบบพอดีถูกต้องครับสิ่งที่เราเห็นวันนี้เนี่ยพอถึงวันงานก็จะสมบูรณ์แบบมากกว่านี้นะครับ อย่างพืชบางชนิดที่ออกลูกแล้วตอนนี้เนี่ยพอถึงวันงานลูกก็จะใหญ่นะฮะใหญ่ได้ขนาดใหญ่ยาวเลยครับแปลว่าเกษตรกรหรือประชาชนที่มาเที่ยวงานเนี่ยนะมาเที่ยวงานเห็นก็จะตกใจโอ้ทำไมลูกมันใหญ่ขนาดนี้นะครับแล้วมีมาตรการอะไรไหมเนี่ยคนนับเป็นหมื่นคนที่เราคาดว่าจะมาเพราะว่าเราประชาสัมพันธ์ไปทั่วประเทศเลยนะคะออกรายการเยอะมากแล้วก็เชิญสื่อมวลชนจากหลากหลายใช่ครับเรามีห้ามเด็ดไหมคะอ๋อต้องห้ามเพราะต้องห้ามต้องให้อยู่10วันให้ได้นะฮะไม่ใช่มาวันแรกๆเนี่ยประชาชนมาเด็ดเลยเดี๋ยวอีก9วันหลังก็จะไม่มีอะไรให้ดูนะครับเป็นว่าวันสุดท้ายค่อยว่ากันใช่ครับเราดูตัวอย่างนะฮะน้ำเต้านะฮะอันนี้เป็นน้ำเต้าพันธุ์ไต้หวันนะครับซึ่งขณะนี้ลูกก็เรียกว่ายังใหญ่อยู่แล้วนะค่ะแต่อันนี้เราสร้างขึ้นมาทั้งหมดเลยใช่ครับเพราะเดิมมันคือที่โล่งๆนะท่านผู้ชมเนี่ยฮะเป็นน้ำเต้าไต้หวันนะน้ำเต้าไต้หวันใช่ครับพันเดียวกับที่หนองเจ็ดเส้นนะคะแต่ว่าลูกนี่จะใหญ่กว่านี้เยอะเลยนะครับในอาทิตย์นึงเนี่ยเขาก็จะโตวันโตคืนเลยครับแต่สิ่งที่เราภูมิใจมากก็คือวันนี้ก็คือว่าเทคโนโลยีที่เราปลูกขึ้นไปค้างเนี่ย
เราใช้วัสดุปลูกอาจารย์ปุ้มจะมองเห็นว่าเราไม่ได้ปลูกบนดินเดิมนะครับเรามีพลาสติกเนี่ยปูรองพื้นหมดเลยนะฮะแล้วก็ใช้น้ำเป็นระบบน้ำหยดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะคอนโทรลพืชแต่ละชนิดนี้ได้ดีมากเทคโนโลยีตรงนี้ถ้าเกิดประชาชนที่มาเที่ยวในงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทองเนี่ยนะสามารถเอาเรียนแบบตรงนี้นะฮะเอาไปทำที่บ้านเองก็ได้นะครับก็จะได้พืชผักที่สะอาดปลอดภัยไม่คือปุ้มกำลังมองว่ามันสามารถปลูกบนพื้นปูนก็ได้ใช่ครับบ้านที่ไม่มีดินนะคะก็สามารถที่จะมีผักเขียวๆปลูกรอบรั้วบ้านได้เพราะใช้เทคโนโลยีแบบนี้ใช่ครับเดี๋ยวเราจะมีให้ดูอีกเยอะในโรงเรือนก็มีนะฮะตอนนี้ก็ดูบรรยากาศรอบๆซึ่งตอนนี้ก็ใกล้เคียงกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเต็มรูปแบบแล้วนะครับเรามีบวบอันนี้ไปเรียกบวบหอมนะครับบวบหอมซึ่งลูกเนี่ยยาวเป็นวาเลยนะการพุ่มนะตอนนี้ก็ออกมาประมาณสักสองเมตรที่หนองเจ็ดเส้นของคุณสมเจตเนี่ยสัก2เมตรกว่าใช่ครับใช่ยืนยาวกว่าตัวพุ่มอีกใช่ครับก็เป็นบรรยากาศซึ่งงานเกษตรก็จะต้องมีแปลงสาธิตซึ่งจะทำให้ประชาชนเข้ามาเที่ยวในงานเนี่ยก็ได้มาชมแปลงสาธิตนะฮะเป็นหลักๆหัวใจหลักเลยนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรายังมีส่วนของวิชาการอะไรอีกเยอะครับค่ะนี่ก็เป็นแค่ส่วนที่หนึ่งเท่านั้นนะคะของในส่วนหอการค้าด้านเกษตรนะคะเดี๋ยวเราไปส่วนที่สองสามสี่ห้าต่อเลยค่ะเมื่อกี้นะคะก็เป็นจุดแรกนะคะด้านหน้านะคะผักบุ้งฝรั่งสวยมากแล้วตอนนี้เดินเข้ามาอีกนิดนะคะก็จะถึงโรงเรือนคุณสมเจตกำลังทำอะไรอยู่คะเนี่ยครับกำลังจัดต้นกล้าอยู่ครับต้นกล้านี้เราก็เพาะกล้าสำหรับปลูกในระบบโรงเรือนผักอะไรคะอันนี้เป็นกวางตุ้งนะครับกินได้ด้วยกินได้ครับกินได้เลยครับทุกอย่างเนี่ยเราบริโภคได้หมดทานกับน้ำมันหอยเนี่ยใช่ครับใช่ครับแต่นี้เราเพาะเป็นต้นกล้าเล็กๆแล้วก็อนุบาลเขานะฮะพออนุบาลหลังจากอนุบาลแล้วเนี่ยเราก็จะย้ายไปปลูกจริงตามในโรงเรือนนะครับขนาดนี้กี่วันคะเนี่ยตอนนี้อยู่ทัก10วันครับ10กว่าวันนะฮะประมาณ10วันถึง12วันก็อยู่ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมคะอย่างนึงนะคะที่สัมผัสได้นะคะเขาเป็นคนที่รักต้นไม้แต่ปุ้มมีโอกาสได้ถ่ายทําถ่ายทอดก็ไม่เคยรู้นะคะว่าความรู้สึกของต้นไม้ที่เติบโตทีละนิดทีละนิดเป็นยังไงจนกระทั่งเราต้องมาถ่ายทํางานของเขาเนี่ยแหละค่ะจากนี่เราถึงได้รู้ว่ามันเหมือนเลี้ยงลูกหมาหรือเลี้ยงลูกแมวตัวนึงอะมันมีความสุขนะพอเห็นต้นไม้มันตั้งได้อย่างเงี้ยใช่ครับความสุขค่ะดูหน้าก็สิคะแล้วตอนนี้คืออะไรบ้างคะเนี่ยครับก็โซนนี้จะเป็นโซนของโรงเรือนปิดนะใช้ซับสเตทก็คือใช้วัสดุปลูกโดยที่เราไม่ได้ปลูกในดินนะฮะเป็นเทคโนโลยีใหม่ซึ่งเราดูแล้วเนี่ยในอนาคตในการผลิตเนี่ยเราต้องสามารถควบคุมวัสดุควบคุมแหล่งผลิตได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเทคโนโลยีตรงนี้เนี่ยเราก็จะให้เกษตรกรหรือประชาชนที่มาดูได้เรียนรู้เอาไปใช้นะครับโรงเรือนแรกเนี่ยเป็นพวกคะน้านะฮะคะน้ากวางตุ้งผักสลัดโรงเรือนที่2เนี่ยที่เราจะพาเข้าไปดูเนี่ยจะเป็นสลัดผักทั้งหมดซึ่งตอนนี้เนี่ยพืชผักสลัดผักเนี่ยกำลังเป็นที่นิยมนะครับแล้วยิ่งเป็นผักปลอดภัยด้วยนะฮะโหยิ่งนิยมเลยเชิญอาจารย์ปุ้มครับปกตินี่ก็คือไม่ให้คนเข้าใช่ไหมคะใช่ครับปกติเนี่ยเราก็จะดูแลความสะอาดด้วยนะฮะแล้วก็ไม่ให้คนไม่ให้สัตว์เข้ามาทั้งหมดนะครับแล้วในวันงานนี้เขาจะโตขึ้นอีกไหมคะโตครับอีก2อาทิตย์เนี่ยใช่ครับอีก2อาทิตย์เนี่ยก็จะเก็บได้พอดีนะในวันงานเราอาจจะไม่ให้มีประชาชนเข้ามาตัดด้วยก็ได้นะโซนนี้เป็นโซนของสลัดผักทั้งหมดนะที่เราเลือกมาทั้งหมด6สายพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นคอสนะกรีนโอ๊กเรดโอ๊กนะครับแล้วก็พวกบัตเตอร์เฮดต่างเป็นสายพันธุ์ซึ่งได้รับความนิยมในจากที่เราอนุบาลจากที่เราอนุบาลต้นมาสักครู่นี้แล้วพอโตได้ที่เราก็เอามาปักชำจากปักชำเนี่ยใช้เวลาการวางเนี่ยเรามีเทคนิคไหมคะมีหลักสูตรยังไงไหมคะคือหลักสูตรเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีชาวบ้านนะถ้าจำง่ายๆพืชผักที่เป็นผักใบเนี่ยระยะห่างระหว่างต้นประมาณคืบหนึ่งคืบหนึ่งคืบหนึ่งนี่เป็นมาตรฐานของเขาเลยนะคือคูณคืบของเราเองเนี่ยวัดเป็นระยะเคยวัดได้ไหมคะเมตรไม่ได้ครับคือถ้าเมตรเนี่ยมันจะห่างไม่ใช่หมายความว่าในความกว้างเมตรหนึ่งเนี่ยเราจะได้ปลูกกี่ต้น4ต้น5ต้นกว่าครับกว่าครับเมตรหนึ่งก็ได้ประมาณสัก16-17ต้นนะครับ1ตารางเมตรนะฮะครับก็เป็นระยะที่เหมาะสมแล้วก็ใช้เวลาในการดูแลตรงนี้นะฮะ25วันนะฮะ25วันปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถตัดสลัดผักเอาไปบริโภคได้เลยสะอาดนะฮะบริโภคแล้วเด็ดได้เลยครับแล้วแผนในการทำตรงนี้ในวันงานเนี่ยค่ะ 8-17 นี่เราขายไหมคะเราตัดขายหรือเราปลูกทำไมครับปลูกให้คนดูเฉยๆหรือว่ายังไงคะตอนนี้เป็นการปลูกเพราะพื้นที่เราไม่เยอะมากนะฮะก็เป็นการปลูกเพื่อจะให้เรียนรู้กันนะฮะเป็นแปลงสาธิตแปลงเรียนรู้จากประชาชนที่จะเข้ามาเรียนรู้นะบางคนเห็นปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีวิทยากรคอยอธิบายนะเทคนิคต่างๆวิธีการทำต่างๆ
ประชาชนไหนสนใจก็จะเรียนรู้ตรงนี้เอาไปทำเองที่บ้านนะครับซึ่งวันนี้ผมคิดว่าผักปลอดภัยหรือผักที่มีความสะอาดเนี่ยเป็นที่ได้รับความนิยมของตลาดมากครับต้องถามในแทนประชาชนว่าพอมาเรียนรู้แล้วเมล็ดพันธุ์เราแจกไหมคะอ๋อเมล็ดพันธุ์เนี่ยปกติเนี่ยหาซื้อตามท้องตลาดได้ไม่แพงซองนึง10-20บาทนะแต่ว่าเทคโนโลยีในการผลิตเนี่ยเราให้ความรู้ตรงนี้ครับแล้วโรงเรือนแบบนี้นี่ก็คือมีประโยชน์ยังไงคะโรงเรือนลักษณะอย่างนี้คือเราจะสามารถกันฝนได้นะฮะกันแมลงได้ระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราใส่เทคโนโลยีเพื่อจะเอาชนะธรรมชาติเล็กน้อยนะฮะไม่ใช่ชนะทั้งหมดเพราะไม่มีใครเอาชนะธรรมชาติได้ทั้งหมดอยู่แล้วนะก็จะกันฝนกันแมลงได้พืชผักตรงนี้ก็จะเติบโตด้วยความสวยงามเรามาเปลี่ยนแปลงสภาพภายในวัดทั้งหมดแบบนี้จบงานแล้วยังอยู่นี้ไหมคะจบงานส่วนนี้ยังอยู่ครับส่วนนี้ยังอยู่นะฮะทุกเสาร์อาทิตย์วัดก็หวังว่าทุกเสาร์อาทิตย์จะมีคนเข้ามาท่องเที่ยวยังก็ต้องมีวัดก็ต้องจัดคนดูแลถูกต้องครับวัดก็จะมีคนงานคอยดูแลคอยเสริมของค้าก็จะมาช่วยตรงนี้ด้วยนะครับช่วยตรงวัดด้วยท่านผู้ชมคะนี่เป็นอีกรูปแบบนึงนะคะของการท่องเที่ยวในวัดเราไปอีกมุมนึงต่อเลยค่ะครับในส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นแปลงของการปลูกแตงโมนะฮะแตงโมพันธุ์ใหม่นะครับเป็นแตงโมไร้เมล็ดนะครับซึ่งเป็นพันธุ์ที่ได้รับความนิยมของตลาดวันนี้เนี่ยขึ้นห้างกิโลนึงหลายตังค์นะแพงกว่าแตงโมธรรมดาหลายเท่าตัวนะครับท่านผู้ชมคะออกลูกแล้วออกลูกแล้วนะครับลูกเขาสีเหลืองใช่ครับถ้าเป็นลูกจริงๆลูกจะใหญ่มากครับลูกประมาณสัก5กิโลนะครับ5กิโลสีเหลืองในนี้จะมีสีเหลืองสีเขียวปนกันอยู่ทำไมใช้คำว่าไร้เมล็ดก็คือไม่มีเมล็ดหรอใช่ครับข้างในจะเป็นเมล็ดอ่อนๆสีขาวๆนะซึ่งเรารับประทานแล้วไม่สะดุดนะเขาจะไม่ฟอร์มเป็นเมล็ดสีดำนะเพราะฉะนั้นแล้วแตงโมตัวนี้เราจะรับประทานได้โดยง่ายไม่สะดุดครับก็เป็นแปลงสาธิตให้เกษตรกรมาดูพันธุ์ใหม่ๆด้วยนอกจากเทคโนโลยีการผลิตแล้วพันธุ์อะไรนะคะไดอาน่าครับตอนนี้ไดอาน่าจากประเทศไหนคะจากไต้หวันครับไต้หวันนะคะพอวันงานก็เขาก็ใหญ่เบิ้ลใหญ่เลยเห็นลูกติดโชว์เลยครับแต่ห้ามเด็ดนะครับขอให้อยู่ในงานสัก10วันก่อนนะแล้วค่อยเด็ดไปรับประทานกันสมกับเป็นงานเกษตรจริงๆค่ะครับผมครับท่านผู้ชมคะหลายจุดแล้วนะคะที่พาท่านผู้ชมมาได้รู้นะคะว่าวิถีทางเกษตรโดยเฉพาะเทคโนโลยีจากทางหอการค้าเนี่ยมีอะไรมากมายและตอนนี้นะคะใกล้ๆกันค่ะแต่ยังคงอยู่ด้านหน้าองค์พระพุทธไสยญาติองค์พระนอนในวัดกุฏอินทประมูลนะคะก็จะเป็นแปลงข้าวโพดสูงเท่าอกปุ้มแล้วนะคะอีก2อาทิตย์ก็จะสูงออกเขาเรียกว่าออกดอกออกฝักนะคะแต่ข้าวโพดที่เห็นอยู่ด้านหน้านี่นะคะเป็นข้าวโพดพันธุ์พิเศษค่ะหากินที่ไหนไม่ได้เพราะอะไรคะแต่ในโซนนี้เนี่ยจะเป็นข้าวโพดนะฮะเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวนะครับผมข้าวโพดข้าวเหนียวก็คือเป็นข้าวโพดที่สมัยก่อนเนี่ยเป็นข้าวโพดพื้นบ้านของจังหวัดอ่างทองสิงห์บุรีนะแล้วก็ทางบริษัทก็ได้ไปปรับปรุงพันธุ์จนกระทั่งกินอร่อยมากนะครับอันนี้เป็นข้าวโพดข้าวเหนียวนะครับแปลงนี้นะครับส่วนที่อาจารย์ปุ้มพูดมาสักครู่นี้เราอยู่แปลงด้านหลังนะเดี๋ยวเราไปเฉลยตรงด้านหลังอันนั้นพิเศษจริงๆครับแต่ตรงนี้ก็เป็นข้าวโพดนะข้าวเหนียวครับข้าวโพดข้าวเหนียวอยู่ท่ามกลางวันนี้รู้สึกจะอินมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปอีกโซนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นของดีในเมืองอ่างทองเรานี่แหละค่ะมุมต่างๆค่ะด้านหน้าองค์พระนี้มีนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ที่ไม่มากนักแต่จุดแต่ละจุดนั้นน่าสนใจตอนนี้เราก็เดินวนจากแปลงข้าวโพดนะคะเข้ามาในอุโมงค์ผักอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งท่านผู้ชมคะด้านซ้ายมือก็จะเป็นแปลงที่เป็นล่องๆคุณสมเสด็จยกล่องทำอะไรคะเนี่ยครับในด้านซ้ายมือจะเป็นแปลงยกล่องนะฮะแล้วก็ใช้ระบบน้ำหยดนะครับเราจะปลูกกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยนะครับมีพริกนะครับมีมะเขือเทศด้านนอกนะครับเป็นพืชผักสวนครัวใช่ครับใช่ครับแต่เป็นเทคโนโลยีระบบน้ำหยดครับก็คือไม่ต้องไปรดน้ำเปิดวาล์วอย่างเดียวเขาก็หยดให้เลยนะครับมันหยดตรงไหนตรงสายนะสายดำๆที่เป็นสายน้ำหยดนะครับสามารถที่จะควบคุมปริมาณน้ำได้ถูกต้องครับแล้วก็ไม่ต้องใช้คนงานมากนะครับส่วนที่เรากำลังยืนอยู่ตรงนี้ก็เป็นอุโมงค์ผักอีกโซนหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นรูปของฟักทองไม่ใช่เป็นฟักทองนะฮะฟักทองแล้วนะฮะบวบเหลี่ยมแล้วนะครับอันตัวนั้นเป็นฟักทองพันเก่าลักเป็นฟักทองซึ่งมีกลิ่นเหมือนเก่าลักนะฮะมันก็เป็นพันธุ์ใหม่ๆซึ่งเดี๋ยวนี้นักปรับปรุงพันธุ์เขาก็เก่งมากสามารถเติมกลิ่นเติมรสไปได้ทั้งหมดนะครับก็วันงานจริงๆมันก็จะเต็มนะฮะแล้วก็จะมีรูปฟักทองเนี่ยห้อยลงมานะครับซึ่งสวยงามมากคนชอบมากนะเพราะว่าในนี้ถ้าเป็นกลางวันร้อนๆตรงนี้ก็จะล่มนะฮะล่มคนก็ชอบเดินเข้ามาในอุโมงค์เย็นด้วยใช่ครับทีนี้พอจะจำตัวเลขได้ไหมคะว่าความยาวของอุโมงค์ทั้งหมดที่ทางคุณสมเจตได้ลงมาทำหรือเนี่ยประมาณกี่เมตรความยาวเนี่ยมันเป็นกากบาท
นะเป็นกากบาทด้านหนึ่งก็ยาวประมาณสัก80เมตรนะด้านหนึ่งก็ยาว80เมตรเป็นกากบาทสี่เหลี่ยมนะครับและกว้างนะครับกว้างนี่ก็ประมาณสัก8เมตร8เมตรครับแล้วก็ในโซนของแปลงก็จะมีแปลง4แปลงรอบๆอุโมงค์เหมือนกากบาทนะคะใช่ครับเป็นกากบาทซึ่งในกากบาทนั้นก็คืออุโมงค์ผักที่เรากำลังเดินอย่างร่มเย็นนะคะแล้วที่สำคัญก็คือในวันงานวันที่8ถึง17นั้นก็จะเต็มแบบนอกจากจะเขียวเย็นเราก็ยังมีลูกยั่วเย้ยยั่วเย้ยให้เห็นเลยค่ะครับค่ะเราก็จะเดินไปด้านหลังแล้วนะคะว่าวันนี้นอกจากโซนด้านหน้าองค์พระที่ทางหอการค้าหรือทางกรมจัดดูแลแล้วเนี่ยทราบว่ายังมีด้านอื่นๆอีกตรงไหนคะใช่ครับเราจะมีโซนด้านหลังอีกนะฮะซึ่งเป็นโซนไม้ดอกนะฮะไม้ดอกเป็นทานตะวันเป็นดาวเรืองนะครับแล้วก็มีแปลงนาข้าวนะแล้วก็ที่เป็นนาสาธิตใช่ครับและที่เป็นไฮไลท์จริงๆเลยก็เป็นแปลงข้าวโพดเป็นข้าวโพดหวานชนิดใหม่ล่าสุดของโลกเราเลยนะครับเป็นข้าวโพดหวานซึ่งสามารถหักฝักจากต้นแล้วก็รับประทานได้เลยไม่ต้องต้มจริงเหรอไม่ต้องต้มครับทานได้เลยฮะอร่อยมากนะครับคือถ้าหักปุ๊บแล้วรับประทานเลยเนี่ยความหวานจะสูงสุดนะครับยังดิบๆเนี่ยนะดิบๆฮะไม่ถือว่าดิบนะพันเขาถือว่าบริโภคได้เลยตอนครบอายุครับโอ้เป็นเรื่องที่แปลกนะคะครับมหัศจรรย์จริงๆนะคะคือผมเชื่อนะคะว่างานเกษตรที่จัดขึ้นจริงๆแล้วอาจจะมีความหลากหลายแต่วันนี้เนี่ยจังหวัดอ่างทองนั้นเราได้สุดยอดสายพันธุ์สุดยอดเทคโนโลยีแล้วก็สุดยอดของคนที่ช่วยๆกันคิดค่ะเดี๋ยวเราไปดูแปลงสาธิตกันเลยค่ะเชิญครับสองครับครับแล้วก็พาคณะถ่ายทำอาจารย์ปุ้มเดินมาสักไกลเลยนะฮะก็เรียกว่างานเกษตรเนี่ยใช้เวลาเที่ยวแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงไม่หมดนะครับอาจจะต้องอยู่ตรงนี้เกือบวันนึงเลยเต็มๆนะโซนที่เราพามาดูในโซนนี้ก็คือเป็นโซนข้างวัดนะครับซึ่งพระครูได้ขยายพื้นที่ของวัดออกไปอีกนะฮะแล้วก็ยังไม่ได้ทำอะไรตอนนี้เราก็เลยปรับเป็นแปลงเกษตรก่อนครับในโซนในส่วนตรงนี้ก็จะมีแปลงนาข้าวนะหลังอาจารย์ปุ้มตรงนี้นะครับเป็นแปลงนาข้าวนะครับเป็นข้าวพันธุ์ใหม่นะเป็นข้าวไรเบอร์รี่ซึ่งเขาบอกว่าเกวียนนึงเนี่ยเป็นแสนนะฮะเกวียนนึงราคาเป็นแสนนะครับก็ยังไม่เห็นนะก็คิดว่าหลังจากงานแล้วก็คงจะออกให้เห็นนะครับแต่นี่เป็นการสาธิตวิธีการปลูกแบบลักษณะเป็นการดำนาเปรียบเทียบกับแปลงนาซึ่งเป็นแปลงอินทรีย์กับแปลงเคมีเพื่อจะให้มีการเปรียบเทียบกันว่ามันแตกต่างกันขนาดไหนนะครับในแปลงนาเนี่ยเราก็จะมีนะฮะเห็นนั่นไม่ใช่คนนะครับตัวนั้นเป็นหุ่นไล่กาหุ่นไล่กานะครับก็ป้องกันนกป้องกันอะไรนะครับแล้วเราก็จะมีแปลงบัวนะฮะแปลงบัวนี่เป็นแปลงธรรมชาติแปลงบัวนะครับในโซนหลังนั้นก็เป็นไฮไลท์ของงานเลยครับไอ้ตรงนั้นก็คือแปลงข้าวโพดที่ผมบอกว่าเป็นข้าวโพดหวานพันธุ์ใหม่ล่าสุดของโลกนะครับเป็นข้าวโพดหวานซึ่งเราสามารถที่จะหักฝักจากต้นเนี่ยนะแล้วก็แกะเปลือกต้องแกะเปลือกนะครับแกะเปลือกออกปุ๊บพร้อมรับประทานดิบได้เลยเยอะมากนะตรงนั้นประมาณสัก5ไร่กว่าครับ5ไร่กว่านะครับแล้วก็เตรียมสำหรับประชาชนที่จะเข้ามาเที่ยวในงานอาจจะแจกคูปองให้ไปหักคนละฝักเดียวนะครับแล้วก็พอหักปุ๊บแล้วก็สามารถรับประทานโดยที่ไม่ต้องไปต้มนะเขาจะมีความหวานในตัวเมล็ดข้าวโพดเนี่ยสูงมากนะครับความหวานเรียกว่าอร่อยมากนะถ้าเกิดเอาไปต้มปุ๊บเนี่ยน้ำตาลที่อยู่ในข้าวโพดจะกลายเป็นแป้งมันก็เลยจืดลงเพราะฉะนั้นต้องทานดิบๆถึงจะอร่อยแล้วก็ไม่ต้องกลัวท้องอืดนะผมทานมาแล้วหลายฝักนะครับก็จะเป็นไฮไลท์ของแปลงซึ่งในอนาคตเราอาจจะสามารถทำข้าวโพดเป็นอาหารขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องไปแปลงเขาเรียกว่าปรุงแต่งอะไรอีกเลยนะครับก็เป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ถัดไปก็เป็นโซนของทานตะวันนะเราก็จะมีแปลงทานตะวันซึ่งทานตะวันนี่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆมักจะมีไม้ดอกที่สวยงามนะครับและให้ประชาชนเข้าไปถ่ายรูปนะถ่ายรูปในแปลงทานตะวันแล้วก็จะจับเป็นแค่เพื่อจะให้ประชาชนเข้าไปถ่ายรูปให้สวยงามมากนะครับแล้วก็จะมีแปลงของข้าวโพดข้าวเหนียวอีกแปลงหนึ่งนะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นแปลงสาธิตนะสาธิตที่ให้ประชาชนที่อยากจะมาเที่ยวงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทองเนี่ยได้เข้าไปสามารถเข้าไปดูอย่างใกล้ชิดได้เลยนะฮะเพราะเรามีแปลงเกษตรถ้าพอใจในผลผลิตตรงนี้แล้วจะเอาไปเรียนแบบในการปลูกมั่งก็ติดต่อทางเกษตรจังหวัดเราได้นะครับก็ยินดีให้ความรู้เกี่ยวกับแปลงสาธิตทั้งหมดได้ครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของงานเกษตรของดีและเมืองอ่างทองนะคะที่จัดขึ้นในวันที่8ถึง17กุมภาพันธ์2556ณวัดขุนอินทประมูลนะคะตำบลอินทประมูลนะคะอำเภอโพทองท่านผู้ชมคะที่เราเจอการที่เราคุยกันวันนี้เป็นแค่พาร์คเดียวนะในส่วนของหอการค้ากับแปลงเกษตรจริงๆในงานนี้เนี่ยยังมีความรู้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจหน่วยงานต่างๆ
เป็น10หน่วยงานนะคะจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งในวันนี้อย่างที่คุณชัยบอกแต่แรกนะคะว่ากระทรวงเกษตรลงมาเต็มตัวทั้งกระทรวงนะคะในช่วงหน้าไม่ใช่ค่ะในช่วงที่เรามีโอกาสจะแนะนำนะคะเราก็จะมาบอกว่าอีก10กว่าหน่วยงานของกระทรวงเกษตรนั้นมีอะไรบ้างมีได้ทราบว่ามีเรื่องของสัตว์ด้วยนะคะมีเรื่องของสัตว์มีเรื่องของปลามีเรื่องการเงินมีเรื่องของเยอะแยะมากที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันนะคะท่านผู้ชมคะแล้วนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งค่ะต้องบอกว่ายังไม่จบแค่นี้นะคะแต่จากนี้อีก2อาทิตย์นั้นไม่ว่าจะเป็นพืชพันธุ์ธัญญาหารที่ปลูกขึ้นจะงอกงามออกดอกออกเมล็ดออกผลอย่างสวยงามจริงๆนะคะก็ถือว่าคุณสมเจตนั้นพูดไปยิ้มไปเหงื่อแตกเต็มแต่ก็มีความสุขในความสุขแบบนี้นะคะเป็นเพราะเราได้ทำงานและเห็นผลงานค่ะต้องขอบพระคุณคุณสมเจตมากเลยค่ะขอบคุณมากครับคุณสมเจตเจริญศรีสัมพันธ์รัฐประธานหอการค้าจังหวัดอ่างทองนะผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จผู้ที่อยู่เบื้องหลังของงานเกษตรและของดินเมืองอ่างทองปีนี้ค่ะอย่าลืมนะคะเราบอกว่าเรามีอะไรดีในเมืองอ่างทองนั้นก็ช่วยกันมา8ถึง17กุมภาพันธ์นะคะอีกไม่กี่วันนี้เองเจอกันที่วัดกุฎอินทรประมูลในช่วงนี้เรากลับไปกันที่ห้องข่าวไปเจอน้องปอนเลยค่ะ